แต่สสเชียงใหม่อ่ะหนักกว่ากรณีของคุณเทพไทยอีกนะเพราะว่าสสเชียงใหม่อ่ะเป็นอีกเรื่องนึงเลยเขาไม่ได้มีความผิดขึ้นลงขึ้นศาลอะไรเขาสมัครแล้วเขาก็ชนะแต่ดันมีคนไปฟ้องว่าเขาเอานาฬิกาไปทอดพระป่าที่วัดแล้วก็กกต.อ่ะไปตัดสิทธิ์เขาเลยไปตัดสิทธิ์เขาเลยโดยไม่ผ่านกระบวนการอะไรทั้งสิ้นก็บอกว่าเออแล้วก็เลือกตั้งซ่อมทันทีพอเลือกตั้งซ่อมอ่ะได้คุณศรีนวลอะไรมาเสร็จเรียบร้อยอ่ะคุณสสพรรคเพื่อไทยคนนั้นอ่ะเขาก็เลยไปฟ้องศาลทีนี้ศาลน่ะพิพากษาออกมาว่าไม่ผิดไม่ผิดแล้วคราวนี้ไม่มีใครรับผิดชอบอ่ะสสก็ไม่ได้เป็นนึกออกป่ะแถมตัวเองไม่ได้มีความผิดอะไรคำประชาชนได้คุณศรีนวลด้วยใช่แล้วคำถามก็คือกกต.ก็ต้องรับผิดชอบอะไรบ้างกกต.รับผิดชอบอะไรบ้างแล้วสำหรับเรื่องนี้คุณเทพไทยเขาก็ถามว่าถ้าเกิดเขาไปชนะในศาลอุทธรณ์กับศาลฎีกาใครจะมาชดเชยเขาอ่ะใครจะมารับผิดชอบไอ้การสูญเสียสถานะอันนี้มันเป็นอันนี้แกก็แฟนะมันเป็นกำลังที่แฟนะใช่ใช่แกก็เลยบอกว่าอันนี้มันเป็นจุดอ่อนเป็นข้อบกพร่องของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมาดูเรื่องของคุณเทพไทยเสนาพงศ์กันบ้านนะครับศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้คุณเทพไทยนั้นพ้นสมาชิกภาพนะครับแล้วก็ความเป็นสสนั้นสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ4มาตรา96วงเล็บ2โดยศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีคำพิพากษาลงโทษจำคุก2ปีไม่รอการลงโทษและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด10ปีนับแต่ว่ามีคำพิพากษาเนื่องจากร่วมกระทำผิดทุจริตเลือกตั้งนายกอบจเมื่อปี57ฟังนะครับปี57นะครับโดยถือว่าสมาชิกภาพสิ้นสุดลงตั้งแต่16กันยา63ที่ในครั้งนั้นศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.และถือว่าตำแหน่งส.ส.ว่างลงนับตั้งแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยก็คือ27มกราคมกกต.เปิดเผยอย่างนี้นะคะโดยพลตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาบอกว่ารับทราบผลการวินิจฉัยแล้วแต่ต้องรอคัดคำวินิจฉัยอย่างเป็นทางการ เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งในวันที่29ที่ก็จะกำหนดกรอบการจัดการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต3จังหวัดนครศรีธรรมราชภายใน45วันก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะออกประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งซ่อมจากนั้นกกต.จะกำหนดวันเลือกตั้งกำหนดวันรับสมัครส.ส.ตามกระบวนการต่อไปกรณีของนายเทพไทยนั้นนะคะเป็นกรณีที่คำพิพากษาศาลชั้นต้นให้ตัดสิทธิ์เลือกตั้งเป็นเวลา10ปีส.ส.ต้องพ้นจากตำแหน่งดังนั้นกรณีนี้นายเทพไทยยังสามารถต่อสู้คดีได้จนถึงชั้นศาลฎีกาในกรณีที่โดนตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปี เป็นคนละเรื่องกับที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยถูกไหมคะใช่ครับยังไงนะงงไม่คือที่ศาลอาญาต้องไปพิจารณาเรื่องของคดีจำคุกถูกป่ะเพราะว่าคุณเทพชัยบอกอย่างนี้นะครับ คุณเทพไทยก็มีการแถลงข่าวหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยบอกว่าพร้อมรับคำวินิจฉัยของศาลทุกประการแต่ว่าคดีความของคุณเทพไทยที่เป็นคดีอาญายังดำเนินการต่อไป ซึ่งจะอยู่ในส่วนของชั้น อุทธรณ์และศาลฎีกาแต่ว่าตอนนี้ไอ้เรื่องของคุณสมบัติการเป็นส.ส.เนี่ยมันมีข้อสงสัยเขาก็เลยส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องสมาชิกภาพเพราะฉะนั้นก็แปลว่าสมาชิกภาพของคุณเทพไทยสิ้นสุดลงตั้งแต่16กันยา63คือเท่าที่เข้าใจอย่างนี้ผมขอโทษผมงงๆเรื่องนี้นิดนึงเหมือนกับอย่างนี้หรือเปล่าครับว่าคุณเทพไทยเนี่ยเอาเข้าจริงเนี่ยแกอยู่ในช่วงที่ถูกข้อหาในตอนสมัครแล้วเผอิญไว้ข้อหาที่แกถูกเนี่ยอันนี้เราไม่ได้ไปว่าแกผิดแกถูกเรื่องอื่นนะไอ้ว่ากันตามคดีมันมาตัดสินเอาเมื่อตอนประมาณปลายปีที่แล้วต้นปีนี้ฉะนั้นมันก็เลยไปมีผลทำให้แกหมดสมาชิกภาพลงถูกไหมครับมีมากมีคนตั้งข้อสังเกตว่าแกหมดสมาชิกภาพทันทีเลยไหมก็เลยมีคนส่งเรื่องของแกเนี่ยไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยเรื่องของสมาชิกภาพอันนั้นเพราะว่ามันมีคำพิพากษาออกมาในช่วงเวลานั้นมันไม่เหมือนกับ บางคดีที่คนสงสัยว่าเขาพิพากษากันไปเสร็จแล้วสมัครได้อย่างไรถูกไหมคืออันนี้ไม่เกี่ยวถูกไหมแต่ว่าความงงมากกว่านั้นอีกนะก็คือว่าพอถูกศาลชั้นต้นพิพากษาใช่ไหมแล้วก็มีคนสงสัยว่าพอพิพากษาแล้วว่าสมาชิกภาพจะหยุดลงหรือเปล่าก็เลยต้องไปส่งศาลรัฐธรรมนูญแต่อย่าลืมว่า
ุณเทพไทยยังสู้ได้อีก2ศาลก็คืออุทธรณ์กับฎีกาที่นี้คำถามของคุณเทพไทยอ่ะก็คือบอกว่าถ้าตัวเองอ่ะไปชนะในศาลอุทธรณ์กับฎีกาแต่สถานะความเป็นส.ส.ของตัวเองอ่ะสูญเสียไปแล้วอ่ะสูญเสียตั้งแต่เนี่ยใครจะเยียวยาผมอ่ะคุณเทพไทยเขาก็ถามแล้วใครจะเยียวยาผมไม่เหมือนกับส.ส.เชียงใหม่ไงที่โดนใบส้มใช่ป่ะแต่สสเชียงใหม่อ่ะหนักกว่ากรณีของคุณเทพไทยอีกนะเพราะว่าสสเชียงใหม่อ่ะเป็นอีกเรื่องนึงเลยเขาไม่ได้มีความผิดขึ้นลงขึ้นศาลอะไรเขาสมัครแล้วเขาก็ชนะแต่ดันมีคนไปฟ้องว่าเขาเอานาฬิกาไปทอดพระป่าที่วัดแล้วก็กกต.อ่ะไปตัดสิทธิ์เขาเลยไปตัดสิทธิ์เขาเลยโดยไม่ผ่านกระบวนการอะไรทั้งสิ้นก็บอกว่าแล้วก็เลือกตั้งซ่อมทันทีพอเลือกตั้งซ่อมอ่ะได้คุณศรีนวลอะไรมาเสร็จเรียบร้อยอ่ะคุณสสพรรคเพื่อไทยคนนั้นน่ะเขาก็เลยไปฟ้องศาลทีนี้ศาลน่ะพิพากษาออกมาว่าไม่ผิดไม่ผิดแล้วคราวนี้ไม่มีใครรับผิดชอบอ่ะสสก็ไม่ได้เป็นนึกออกป่ะแถมตัวเองไม่ได้มีความผิดอะไรแถมประชาชนได้คุณศรีนวลด้วยใช่แล้วคำถามก็คือกกต.รับผิดชอบอะไรบ้างกกต.รับผิดชอบอะไรบ้างแล้วสำหรับเรื่องนี้คุณเทพไทยเขาก็ถามว่าถ้าเกิดเขาไปชนะในศาลอุทธรณ์กับศาลฎีกาใครจะมาชดเชยเขาอ่ะใครจะมารับผิดชอบไอ้การสูญเสียสถานะอันนี้มันเป็นอันนี้แกก็แฟนะมันเป็นคำถามที่แฟนะใช่ใช่แกก็เลยบอกว่าอันนี้มันเป็นจุดอ่อนเป็นข้อบกพร่องของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันแกก็เลยไปฝากไปยังคณะกรรมการคณะกรรมการที่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญตอนนี้เนี่ยต้องไปดูเรื่องของจุดตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยคุณเทพไทยบอกว่าไม่โต้แย้งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะเคารพคำวินิจฉัยของศาลนะใช่ใช่ตัวแกแต่แกถามว่าถ้าเกิดแกรอดอีกสองศาลทำไงซึ่งแม้ว่าจะเป็นคนละกรณีกับสสเขต8ที่จังหวัดเชียงใหม่อ่ะแต่คำถามมันก็จะคล้ายๆกันว่าเอ้าคุณทำให้เขาหลุดจากการเป็นสสไปแล้วอ่ะแต่ถ้าเขาไม่มีความผิดอ่ะพวกคุณจะทำยังไงกันเหรออืมเดี๋ยวต้องยอมรับนะครับว่าสิ่งที่คุณเทพไทยทำในช่วงเกือบ2ปีแกบอกว่าทำจนถึงวินาทีสุดท้ายนั่นก็คือการปลดล็อกพืชกระท่อมแล้วก็ล่าสุดในวันนี้นะครับในการประชุมสภา319เสียงปลดล็อกพืชกระท่อมแล้วมีผลบังคับใช้ได้90วันหลังจากประกาศราชกิจจาปลดล็อกนี่คือเอาไปใช้ทำยาได้ยังไม่เห็นรายละเอียดเลยว่าปลดล็อกต้องกินได้เลยแหละคือ instant เลยแขกไม่เชื่อไอ้คำว่าปลดล็อกอะไรในกฎหมายในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมืองไทยเลยเงื่อนไขปลดล็อกกัญชาถามว่าทุกวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์อะไรจากกัญชาใช้บ้างเรามีมาร์คหน้ากัญชาใช้หรือยังไม่ต้องสูบเรามียาดมกัญชาใช้หรือยังเรามีพี่แขกพูดเนี่ยมันยากเพราะเขาต้องไปโพสเซสผมถามว่า primitive เลยเนี่ยคือปลดล็อกเสร็จแล้วผมเอามาซอยสูบได้ไหมคือสูบเนี่ยเขาก็ยังแหมขนาดซื้อเหล้าก่อน5โมงเย็นยังซื้อไม่ได้เขาบอกว่าพอปลดล็อกปุ๊บก็ต้องมีพรบ.พืชกระท่อมออกมารองรับเพราะฉะนั้นเราต้องไปดูในตัวของพรบ.พืชกระท่อมอีกว่าจะทำอะไรได้บ้างคือหวงหวงสิทธิอะไรที่จะทำให้ประชาชนมันได้ทำนู่นทำนี่ละเอียดอ่อนสูตรอาหารกัญชาเนี่ยก็ยังแค่อภัยภูเบศทำได้อยู่ที่เดียวและถามว่าแล้วมันจะกลายเป็นเศรษฐกิจเศรษฐกรรมกลายเป็นเงินเป็นทองอะไรขึ้นมาได้ไหมกว่าอะไรที่มันจะหลุดมาถึงมือประชาชนนี่มันยากเหลือเกินประเทศเนี้ยเหลือแต่ไม้ติมไหมใช่ไหมแบบพี่นูริงบอกไอ้ติมกว่าจะถึงเราเนี่ยน่าจะเหลือแต่ไม้กับสักสองหยดแต่ว่าการเลือกตั้งซ่อมนะครับคาดว่าจะมีการส่งคุณพงศ์สินเสนพงศ์น้องชายคุณเทพไทยลงชิงชัยตำแหน่งนี้นะครับโดยมีการประเมินนะครับว่าคงจะมีการกำหนดการเลือกตั้งภายในวันที่7มีนาคมที่จะถึงนี้ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้มันน่าสนใจนะเพราะว่ามันเป็นการสู้กันระหว่างประชาธิปัตย์กับพลังประชารัฐครั้งที่แล้วคุณเทพไทยได้ 33,000 พลังประชารัฐได้ 28,000 เอาละสิน่าละสิไม่เป็นไรค่ะจะใครชนะก็ยกมือให้ประยุทธ์หมดเดี๋ยวสิมันจะสนุกคราวนี้เพราะว่ามันจะมีช่วงเวลามันจะไม่ไกลกันมากกับการเลือกตั้งเทศบาลซึ่งแถวนั้นน่าจะมีเจ้าเทศบาลอีกด้วยพื้นที่นั้นก็จะเลือกหาเสียงกันสนุกสนานโอ้โหเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชนี่เป็นพื้นที่ของการต่อสู้ทางการเมืองที่เข้มข้นมากสนุกแน่สนุกแน่สนุกแน่มันก็สสเทศบาลเนี่ยถ้าที่เทศบาลเมืองนะค่ะโอ้โหเพราะว่าเขาเยอะไม่ใช่แค่ตัวนายกเพราะว่าคุณพงศ์สินนี่เห็นว่าเป็น
อดีตรองนายกเทศบาลนครก็ต้องทีมเดียวกันทีนี้ได้หาเสียงกัน2รอบอ่ะมันโอ้โหหลายเด้งงานนี้ครับครับส่วนผมก็ยังไม่ได้เลือกอะไรทั้งสิ้น ความช้ำระกำใจของคนบางนาวันนี้ดูเพื่อนสมุทรปราการซอยติดกันเลือกไปแล้วนะเลือกอีกรอบไปเลยเดี๋ยวมีเลือกใหม่เลือกซ่อมคุณเลือกไม่ใช่เลือกซ่อมนะเขาเลือกกันไม่กี่เขตไม่ได้เลือกทั้งหมดซึ่งแทบจะไม่ได้มีตู่นอนใหม่ไหมโอ้โหตอนนี้นี่เรียบร้อยแล้วฮะนะฮะนอนอยู่แล้วไม่ใช่คือเหลือไม่กี่เขตซึ่งไม่ได้มีผลไม่ได้มีผลต่อคะแนนรวมไงฮะคือบางเฉพาะบางเขตนี่ฮะติดบ้านผมเทศบาลสำโรงเลือกอีกโอ้ยนะอิจฉาเขาเนาะคือเป็นคนกรุงเทพที่นั่งกับแบบดูแล้วก็ยังต้องไปนั่งสอนหนังสือทุกวันด้วยความแบบเจ็บป่วยว่ากรุงเทพเป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ พิเศษมากพิเศษรอไปก่อน ผู้ว่าจากการแต่งตั้งของเผด็จการตั้งลูกตัวเองเป็นโฆษกได้ด้วยครับ